สวัสดีครับมุมมองคนไทยนะครับต่อ7 Eleven นะครับที่ไปเปิดในสปป.ลาวนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับยินดีกับพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับเรามี7 Eleven ใช้แล้วนะครับสาขาแรกนะครับที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับที่เมืองสีโคตรตะบองนะครับเปิดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่7กันยายนนะครับของจัดเต็มมากนะครับมีการไปทำพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับก็เป็นบุคคลสำคัญนะครับของพี่น้องฝั่งนั้นนะครับไปทำพิธีเปิดนะครับในงานวันเปิดสาขาแรกของ7 Eleven นะครับของจัดเต็มทุกเชลนะครับไม่มีเชลไหนนะครับที่7นะครับที่ไปเปิดที่ไหนนะครับเหมือนเมืองไทยก็เหมือนกันนะครับจัดเต็มหมดนะครับเรียงเต็มหมดนะครับห้าของยังไม่จัดเต็มนะครับห้าเชลสินค้าเนี่ยยังไม่จัดเต็มเขายังไม่เปิดนะครับถือว่ายังไม่เต็ม 100% นะครับผู้คนไปใช้บริการเยอะแยะมากนะครับแต่มาเมื่อวานวันที่8นะครับวันที่8ของแต่ละเชลหายไปครึ่งเชลแต่ละเชลหายไป 3-4 ชั้นเลยนะครับหายมาเลยนะครับหายเกลี้ยงเลยนะครับเป็นมีแต่ป้ายราคานะครับแล้วก็เชลเปล่าๆนะครับเหมือนว่ากำลังจะเรียงสินค้านะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเขาไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มเปิดแล้วไปเรียงสินค้าไปเปิดไปนะครับไม่ใช่นะครับมีคนไปใช้บริการเยอะนะครับเขาจัดของใส่ไม่ทันนะครับเพราะว่าลูกค้าไปใช้บริการเยอะมากนะครับก็ยินดีกับพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับเรามีเซเว่นใช้แล้วนะครับแต่ต่อไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับและเราจะมีเซเว่นในชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับเยอะเลยนะครับชุมชนที่ไหนหนาแน่นนะครับเขาจะไปสำรวจนะครับไปสำรวจประชากรนะครับก่อนที่เขาจะเปิดนะครับเหมือนกับธนาคารนี่แหละนะครับเขาไม่ไปเปิดส่งเดียด04-05นะครับแต่ในมุมมองของผมนะครับคิดว่าดีมากนะครับที่ไปเปิดตลาดในเมืองลาวนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราไปสปป.ลาวใช่ไหมจะเห็นร้านใหญ่ๆคือของใครรู้ไหมครับของคนจีนนะครับเขาเรียกว่าร้านจีนนะครับในหมู่บ้านก็มีนะครับในหัวเมืองใหญ่ๆก็มีนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเข้าไปที่เมืองแก่นเท้านะครับบ้านผมบ้านนอกนะครับอยู่อุตรดิตถ์นะครับมันติดกับแขวงแคบบุรีนะครับผมต้องเข้าไปผ่านแก่นเท้าก่อนนะครับที่จะไปบ้านวังปลาที่ผมเคยไปบ่อยนะครับร้านมอเตอร์ไซค์ร้านโทรศัพท์นะครับก็เป็นคนจีนนี่แหละนะครับแต่ว่าคนจีนเขาจะมีพนักงานของเขาเนี่ยนะครับมาหัดพูดภาษาลาวนะครับอย่าง7 Eleven เนี่ยนะครับเขาก็จะเอาคนในพื้นที่เราเลยนะครับเหมือนที่เราอยู่เมืองไทยนะครับเขาก็ใช้คนไทยคนไหนที่อยู่ใกล้ก็จะได้รับการพิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าสะดวกกับการเดินทางนะครับที่จะมาแต่ละสาขาง่ายๆนะครับเขาจะมองด้วยนะครับว่าใครอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับสะดวกที่จะเดินทางสะดวกที่จะเข้ากะนะครับเพราะว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะครับไม่ใช่ว่าเอาคนอยู่ไกลๆแล้วมาทำนะครับอันนั้นไม่สะดวกกับการเดินทางก็มีนะครับเพราะว่าเซเว่นนะครับเขาจะวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเปิดที่ไหนนะครับชุมชนหนาแน่นหรือเปล่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับรอใช้บริการกันได้ทุกแขวงได้เลยนะครับทุกเมืองได้เลยนะครับถ้ามีที่นึงแล้วนะครับที่สาขาที่10สาขาที่100นะครับก็จะตามมาเร็วๆนี้นะครับเป็นคู่แข่งของร้านจีนเลยนะครับโดยตรงเลยนะครับเซเว่นนะครับไม่ว่าร้านจีนร้านซูฮวยเหี่ยวบ้านนอกเราก็ตามนะครับเขาเป็นคู่แข่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจของเขานะครับอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันนะครับว่ากันไม่ได้นะครับก็ใครให้บริการดีสะดวกที่ไหนนะครับก็เข้าที่นั่นนะครับเหมือนกันนะครับที่เราอยู่เมืองไทยนะครับอย่างเซเว่นเขาก็มีของครบทุกอย่างนะครับเราก็สะดวกที่จะไปที่เดียวแล้วเราซื้อได้หลายๆอย่างนะครับไม่ต้องไปร้านนี้ซื้ออันนี้ไปร้านนั้นไปซื้ออย่างนั้นนะครับไม่ได้เข้าสารปลากระป๋องหัวต้มข้าวโพดต้มน้ำพริกกะปินะครับในเซเว่นมีที่เดียวจบมาเลยนะครับพี่น้องสปป.ลาวนะครับเตรียมพบกันได้เลยนะครับแล้วมีข่าวหลายคนนะครับยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับไปทำข่าวนะครับว่าประเทศลาวจะล้มนะครับอันนั้นฟังหูไว้หูนะครับไม่ล้มหรอกนะครับสปป.ลาวนะครับเขาไม่ล้มนะครับแค่ค่าเงินนะครับเงินเฟ้อนะครับเหมือนก็ประมาณว่าเหมือนเราตอนต้มยำกุ้งเมื่อปี41-42นะครับก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับเขาไม่ล้มหรอกนะครับเขามีพี่ใหญ่เขาค้ำอยู่นะครับพี่ใหญ่ทางจีนเขาค้ำอยู่นะครับนี่อาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็มีการก่อสร้างมีการทำรถพุ่มรถไฟนะครับก็
ทุกประเทศนะครับย่อมมีหนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับ7-Elevenของ CP เนี่ยมองไม่เห็นธุรกิจมองไม่เห็นโอกาสไม่ไปหรอกนะครับเขาเป็นนักวิเคราะห์การตลาดใหญ่อยู่แล้วนะครับเขาเป็นนักวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องตกใจนะครับยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์บางคนนะครับหลายคนนะครับก็ไปทำคอนเทนต์นะครับเพื่อทำยอดวิวเพื่ออะไรได้นะครับเพราะว่ามีคนเข้าไปดูเยอะนะครับว่าประเทศเราจะล้มไม่ล้มอะไรแบบนี้นะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละนะครับก็ไปเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูนะครับก็เราก็ดูด้วยนะครับแล้วก็วิเคราะห์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปดูช่องเดียวแล้วก็ไปเชื่ออย่างนั้นอย่างเดียวนะครับเหมือนกันนะครับข่าวเมืองไทยก็เหมือนกันนะครับทีวีหลายๆช่องนะครับก็บางทีก็ล้มนั่นไม่ล้มนี่นะครับล้มเจ้าไม่ล้มเจ้าเหมือนกันนะครับหลายๆอย่างนะครับว่าเป่าหูทุกวันให้คนเชื่อคนก็เชื่อนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับก็หลักเลยนะครับคือเขาต้องการสร้างยอดวิวนะครับต้องการเพิ่มรายได้นะครับก็ตีข่าวบางคนไม่เปิดหน้านะครับบางคนเอาแต่ภาพแล้วก็มาประกอบนะครับไปเอาภาพหลายๆที่มาประกอบแล้วก็พูดอย่างเดียวนะครับบางคนอย่างช่องที่เขาโจมตีรัฐบาลเลยก็มีนะครับตรงๆเลยก็มีอันนี้นะครับอันนี้เปิดหน้าเลยนะครับช่อง YouTube หลายๆอย่างนะครับอย่างว่าเราประเทศเราจะล้มละลายนะครับเขาไม่ล้มหรอกนะครับเขาอยู่แบบนั้นมีกินมีใช้ของเขาอยู่แบบสบายนะครับสบายแบบไหนนะครับที่พี่น้องสปลาวนะครับก็อยู่แบบเขามีนากินมีไร่ทำนะครับที่ดินเยอะแยะนะครับก็อยู่กันสบายนะครับผมไปก็ไม่เห็นมีความต่างอะไรนะครับแต่เงินก็จะเฟ้อจริงนะครับอันนั้นไม่เถียงนะครับเงินเฟ้อจริงนะครับ7 Eleven เขามองแล้วนะครับว่ามันมีโอกาสนะครับแล้วก็ธุรกิจของเขามีการวิเคราะห์มีการดูออกหมดนะครับเขาไปสำรวจหมดแล้วนะครับไม่งั้นเขาไม่เปิดหรอกเขาก็ชะลอไปแล้วแหละนะครับเขามองขาดแล้วนะครับอย่างผมเห็นคลิปของฝ่าวิกรมกรมประดิษฐ์ก็บอกว่าไม่มีทางล้มนะครับเพราะว่าซีเว่นอะไรเขาก็ไปเปิดนะครับแล้วก็พื้นที่เขาก็กว้างใหญ่ด้วยนะครับเท่ากับครึ่งนึงของประเทศไทยนะครับแต่ประชากรแค่7 ล้านคนนะครับของเราประเทศเรามีตั้ง70 ล้านคนยังบริหารของเราได้นะครับซีเว่นเขามองขาดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะล้มไม่ล้มนะครับเตรียมพบกับซีเว่นสาขาที่10ที่100ได้เลยนะครับสะดวกนะครับผมมองว่าถ้ามุมมองของผมนะครับสะดวกนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของคนจีนได้ด้วยนะครับเพราะว่าแบบคนจีนจะผูกขาดนะผมบอกเลยนะครับร้านใหญ่ๆใช่หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นการจ้างแรงงานให้พี่น้องฝั่งนั้นน้องๆใกล้ๆเคียงด้วยนะครับมีงานทำนะครับลดภาระครอบครัวของเราได้เยอะนะครับไม่ต้องมองว่าเขาจะไปเป็นเจ้าตลาดอะไรหรอกนะครับประเทศไทยประเทศทุกประเทศทั่วโลกมีซีเว่นหมดนะครับอันนี้มันเป็นสากลนะครับทุกประเทศเลยนะครับผมไปหลายๆที่ก็มีซีเว่นหมดนะครับตอนนี้ไปลาวก็คงพบกับซีเว่นอีลิเว่นแล้วแหละนะครับอย่างไปเมืองเก่นเท้าก็คงจะต้องพบกับซีเว่นแน่นอนนะครับไม่อีก2ปีไม่เกินอีก 2-3 ปีก็คงมีทั่วทุกแขนทุกเขตเมืองใหญ่ในชุมชนหนาแน่นทุกที่เลยนะครับเพราะว่าสปลาวก็มีแค่17 จังหวัดนะครับคงไม่ยากนะครับที่จะซีเว่นจะเข้าไปเติบโตได้เร็วรู้ไหมว่าสาขาหนึ่งเขาทำกี่วันนะครับ45 วันเขาก็เปิดขายได้แล้วนะครับ45 วันนะครับเขาก็มีกำหนดระยะเวลาเขานะครับไม่ใช่ว่าเขาสร้างแล้วไปเรื่อยๆเหมือนกับสร้างบ้านนะครับ45 วันเนี่ยนะครับเขาพร้อมขายเปิดจำหน่ายเลยเปิดประตูขายของได้เลยนะครับทุกที่นะครับเหมือนกันหมดนะครับเขามีบริษัทรับก่อสร้างมีสัญญาเขาบิดเสร็จแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำไว้แล้วก็ใช้ไป10 ปี 15 ปีเขามีระยะการปรับปรุงเขาด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสวยแน่นอนรู้แน่นอนนะครับใช้บริการกันสะดวกมากนะครับอยากกินอะไรไปที่เดียวจบครบทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องสปป.ลาวนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่ายังไม่มีสาขาที่2 ที่ 3 ที่ 4นะครับแต่เขาคงไปดูไว้หมดแล้วแหละนะครับว่าเขาจะลงที่ไหนเปิดที่ไหนนะครับแล้วก็มีให้คนที่มีเงินเยอะเนี่ยนะครับซื้อแฟรนไชส์เข้าไปเปิดได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไปทำอย่างเดียวนะครับก็เหมือนที่ไทยนะครับก็มีแฟรนไชส์ซีเว่นขายนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL นะครับใหญ่เล็กมีทุกขนาดมีทุกราคานะครับมีให้เลือกหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป็นโอกาสที่พี่น้องทางนั้นจะร่วมลงทุนกับเขาได้ด้วยการซื้อแฟรนไชส์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไปเปิดของเขาอย่างเดียวนะครับ
อย่างค่าเข้าไปเปิดแล้วมีแบบนี้ด้วยนะตรงนี้ขายดีนะครับเขามาทำเองอยู่ตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆกันเลยนะครับบางทีห่างกันไม่ถึง100เมตรนะครับอันนี้เป็นของแฟรนไชส์นะครับอันนี้เป็นของ CP Oil วันนี้ก็มีนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าใครทำก็ได้นะครับเหมือนร้านค้าใครเปิดอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีหลายที่แน่นอนนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับมุมมองนะครับจากคนไทยนะครับต่อซีเว่นในสปป.ลาววันนี้นะครับเดี๋ยววันหน้านะครับมีอะไรนะครับนำพลหมูย่างเกาหลีนะครับจะมาพูดคุยกันอีกรอบนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ